ีครับคุณผู้ชมครับการที่จะสร้างภาพยนตร์ที่พูดถึงชีวประวัตินะครับของบุคคลสำคัญสักคนนึงนะครับก็อาจจะมีการที่จะต้องละเลยนะครับรายละเอียดบางอย่างนะครับเพราะว่าไม่สามารถจะเล่าได้ในรูปแบบของภาพยนตร์ที่มีเวลาจำกัดนะครับแต่ว่าหลายครั้งครับการที่ผู้สร้างภาพยนตร์นะครับบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือมองข้ามรายละเอียดบางอย่างไปก็ทำให้ประวัติศาสตร์ที่มีมาผิดพลาดได้นะครับแล้วก็อาจจะส่งผลให้คนรุ่นหลังที่มาชมภาพยนตร์เข้าใจเรื่องราวในอดีตผิดพลาดไปครับNo. Niggas with attitudes. Straight out of Compton, crazy to go for the name Ice Cube.การนำประวัติของวงฮิปฮอปหัวขบถวงดังนะครับในยุค80อย่าง AWA มาสร้างเป็นภาพยนตร์ Straight Out of Compton นะครับก็ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับได้รับความสนใจนะครับจากสหรัฐอเมริกาติดต่อกันถึง2สัปดาห์ครับจนถึงปัจจุบันก็ยังครองอันดับ1ในตาราง Box Office นะครับส่วนหนึ่งหลายคนก็มองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนังที่เคยเป็นความหวังนะครับไม่ว่าจะเป็น Fantastic Four หรือ Hitman Agent 47นะครับอาจทำรายได้ไม่ดีนะครับแล้วก็หลายคนก็มองว่าเป็นหนังยี้แห่งปีนะครับก็เลยทำให้มีที่ว่างสำหรับหนังชีวประวัติที่เป็นหนังดราม่าเล็กๆเรื่องนี้นะครับสามารถเข้าไปยึดครองอันดับหนึ่งบนตาราง Box Office ได้ครับแต่ว่าส่วนหนึ่งครับนอกจากเสียงชื่นชมที่มานะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้พูดถึงเรื่องราวของวงฮิปฮอปที่ต่อสู้จากการเป็นเด็กสลัมขึ้นมาสู่การมีชื่อเสียงรวมถึงสะท้อนปัญหาเรื่องการเหยียดเชื้อชาตินะครับของคนแอฟริกันอเมริกันในสหรัฐอเมริกานะครับทำให้เรื่องนี้นะครับมีประเด็นบางอย่างที่หลายคนพูดว่าผู้สร้างหนังจงใจปิดเบือนทำให้ประวัติของวงนี้จากที่เคยมีอีกด้านนึงดูเหมือนว่าจะกลายเป็นวีรบุรุษนะครับซึ่งอาจทำให้ผู้ชมบางส่วนครับเข้าใจผิดไปได้เหมือนกันครับ The most powerful weapon we got. A lot of people don't realize about NWA. It's non-violent protest. We let people know that it's okay to say what you want to say. สิ่งที่ภาพยนตร์อย่าง Straight Outta Compton จงใจเว้นไว้นะครับก็คือหนึ่งในข่าวเสียนะครับของดร. เตรสมาชิกของวงครับที่มีข่าวตบตีแฟนสาวมาหลายคนนะครับรวมถึงในกรณีที่ดังที่สุดอย่างการทำร้ายร่างกายของดีบานะครับอดีตแฟนสาวที่เป็นทั้งนักจัดรายการวิทยุแล้วก็เป็นทั้งนักดนตรีด้วยนะครับในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งครับซึ่งโดยดร. เตรนะครับให้บอดี้การ์ดนะครับถือปืนคอยข่มขู่ไม่ให้มีผู้ร่วมงานคนไหนนะครับเข้าไปห้ามปรามผลจากการทำร้ายร่างกายในครั้งนั้นนะครับส่งให้ดีบานต้องเข้าไปนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเลยทีเดียวครับแต่ว่าแทนที่เพื่อนร่วมวงนะครับจะออกมาตักเตือนหรือห้ามปรามก็ยังไปสัมภาษณ์ออกสื่ออีกครับว่าจีบานเธอสมควรจะโดนแบบนั้นแล้วนะครับซึ่งเรื่องแบบนี้ครับก็ทำให้อนาคตในวงการบันเทิงนะครับของดีบานเองประสบปัญหาไปด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีใครอยากจะยุ่งกับเธอเพราะว่าไม่อยากจะทำให้เจ้าพ่อวงการฮิปฮอปอย่างดร. เตรในเวลานั้นรู้สึกไม่สบอารมณ์ขึ้นมาครับแต่ว่าครับเรื่องแบบนี้ก็มีคนขุดขึ้นมาแล้วก็ใช้มาเป็นเรื่องล้อเลียนดร. เตรในบางครั้งเหมือนกันครับในเพลง Guilty Conscience นะครับผลงานของ Eminem ครับซึ่งผลงานนี้ก็เป็นการฟีเจอริ่งกันกับดร. เตรด้วยครับซึ่ง Eminem ก็ใช้เหตุการณ์ในอดีตของดร. เตรมาเขียนเป็นพันช์ไลน์เพื่อตอกหน้านะครับว่าจะให้มาฟังคำแนะนำเรื่องการยุติความรุนแรงกับผู้หญิงโดยฟังจากคนที่เคยตบตีดีบานมาก่อนอย่างนั้นเหรอซึ่งอันนี้ก็สะใจแฟนเพลงกันไปครับ Unacceptable that they use their power to keep us voiceless Those that have gone before ในเรื่องของการบิดเบือนประเด็นทางประวัติศาสตร์ในวงการหนังประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกานะครับก็มีตัวอย่างมาหลายเรื่องเหมือนกันครับที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะครับอย่างในกรณีของเซลมาที่พูดถึงการเดินขบวนเพื่อเรียกร้องสิทธิในการเลือกตั้งนะครับซึ่งตัวภาพยนตร์เองครับก็ยกความดีความชอบทั้งหมดให้กับมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์นะครับซึ่งคนทั้งนักการเมืองรวมถึงนักประวัติศาสตร์ก็บอกว่าอันนี้เป็นเหมือนการเอาดีเข้าตัวครับเพราะว่าที่จริงแล้วกระบวนการทั้งหมดมีคนหลายฝ่ายนะครับช่วยเหลือด้วยรวมถึงนักการเมืองที่เป็นชาวผิวขาวนะครับอย่างประธานาธิบดีลินดอนจอนสันในตอนนั้นนะครับซึ่งก็เป็นคนที่ผลักดันกฎหมายฉบับนี้แล้วก็คอยอยู่เบื้องหลังคอยให้คำปรึกษากับมาร์ตินลูเธอร์คิงตลอดระยะเวลาที่มีการเดินขบวนซะด้วยซ้ำครับหรือในภาพยนตร์บางเรื่องครับอย่างอเมริกันสไนเปอร์ซึ่งเป็นภาพยนตร์ปลุกใจให้รักชาติของชาวอเมริกานะครับที่พูดถึงมือสไนเปอร์อันดับหนึ่งก็สะท้อนภาพเรื่องของความรักชาติแต่ว่าในอีกด้านนึงครับคนก็บอกว่ามือสไนเปอร์คนนี้เป็นคนที่มีความคิดในการเหยียดเชื้อชาติขณะเดียวกันหนังเองยังไปให้ความรู้สึกว่าการที่สหรัฐอเมริกา
บุกเข้าไปในอิรักในช่วงนั้นนะครับในสมัยประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วซึ่งหลายคนก็มองว่านี่อาจจะเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดครับวงการบันเทิงสหรัฐอเมริกาเองก็มีคอลัมนิสต์หลายคนนะครับออกมาบอกว่าประเด็นแบบนี้อาจจะพบผิดกันบ่อยครับเพราะว่าผู้สร้างหนังเชื่อว่าเรื่องราวและกระบวนการความผิดต่างๆในอดีตนะครับของเจ้าของเรื่องดูลดน้อยลงไปเนี่ยจะทำให้ผู้ชมสามารถบูชาแล้วก็เทิดทูนฮีโร่เหล่านั้นได้ง่ายกว่าครับแต่ในความเป็นจริงแล้วครับการเรียนรู้ในอีกด้านหนึ่งนะครับของบุคคลสำคัญเหล่านั้นก็อาจจะช่วยสร้างมุมมองและเป็นบทเรียนที่อาจจะดีกว่าการได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของคนเหล่านั้นเองด้วยซ้ำไปครับสำหรับภาพยนตร์เข้าฉายใหม่ประจำสัปดาห์นี้นะครับก็มีหนังไทยเข้าฉาย2เรื่องครับคือ Him and Her นะครับแล้วก็คนอกหักครับซึ่งนี่เป็นผลงานจากสตูดิโอหน้าใหม่นะครับที่จะมาลองตลาดกันว่าจะสามารถไปได้หรือไม่นะครับในวงการหนังไทยนะครับรวมถึงภาพยนตร์สารคดีที่น่าดูนะครับอย่างเอมมี่ครับที่พูดถึงชีวิตทั้งช่วงที่รุ่งโรจน์แล้วก็ช่วงที่ตกต่ำของนักร้องโซลระดับตำนานอย่างเอมมี่ไวท์เฮาส์ครับแล้วก็มีภาพยนตร์ฮอลลีวูดครับจากดิสนีย์ที่หลายคนก็เอาใจช่วยนะครับให้สามารถเข้าฉายในเมืองไทยอย่าง Paper Town ครับเพราะว่าการเปิดตัวที่ไม่ดีในสหรัฐอเมริกาแต่ว่าปัจจุบันก็กลับมาเข้าฉายตามปกติแล้วครับพบกับมองมุมหนังได้ใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ